สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมมาร์คมาดาทิพย์นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมาอัปเดตรายได้ให้เพื่อนๆดูเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันเป็นการอัปเดตรายได้ในช่วงเช้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอารายได้ของเมื่อคืนนะครับก็คือเมื่อวานนะฮะแล้วก็มารวมกับเช้าวันนี้นะครับเพราะว่าทุกตอนเช้าเนาะผมเพิ่งตื่นเนี่ยนั่นแสดงว่าผมไม่ได้ทํางานแน่นอนนะฮะก็ขอไปรวมกับตอนที่เป็นยอดของเมื่อวานแล้วกันนะฮะอ่ะก็ก่อนอื่นขอเกริ่นสักนิดนึงนะครับก็สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนเนาะที่ทักมาถามผมนะครับว่าเฮ้ยพี่มาร์คเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ทำงานเลยเหรอนะฮะเฮ้ยไม่ได้ทำงานจริงเหรอที่แบบโหไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วตังค์เข้ามายังไงอ่ะไม่ต้องแนะนำคนก็ได้เหรอความจริงไม่ใช่นะครับคือผมมีเว็บไซต์ของผมอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆลองเสิร์ชไปคำว่างานออนไลน์นะครับเพื่อนๆจะเจอเว็บไซต์ของผมนะก็คือเว็บไซต์งานออนไลน์ไทย .com นะครับแป๊บนึงนะอยู่หน้าไหนเอ่ยไม่อยู่หน้าแรกเนี่ยอยู่ประมาณหน้าที่2นะฮะอ่ะนี่นะครับเว็บไซต์ของผมเนี่ยค่อนข้างจะมีคนเข้าเว็บมาเยอะนะครับต่อวันนะอ่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในอันดับต้นๆของ Google ด้วยนะครับทำให้มีคนเข้าเว็บไซต์มาเยอะเนาะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอมีคนเข้าเว็บมาเยอะนะครับในเว็บไซต์ของผมนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนี่นะครับในเว็บไซต์ของผมนะฮะมันก็จะมีเกี่ยวกับโปรไฟล์ของผมนิดนึงนะครับถ้าเพื่อนๆอ่านแล้วก็อาจจะสนใจนะครับแล้วผมก็จะมีปุ่มนะครับให้ลงทะเบียนเนี่ยเห็นไหมซึ่งเมื่อเพื่อนๆกดนะครับหรือว่าใครกดจากปุ่มไหนก็ตามนะครับสมมติกดจากปุ่มนี้แล้วกันเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรากดปุ่มสำหรับลงทะเบียนเหมือนเดิมนะครับซึ่งเมื่อกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปหน้าสำหรับสอนการสมัครแบบฟรีซึ่งก่อนสอนการสมัครแบบฟรีเนี่ยก็จะมีเหมือนกับคำโปรโมทสักนิดหนึ่งนะครับให้สร้างแรงจูงใจให้กับคนที่อยากจะเรียนรู้ได้เข้าใจว่าอ๋องานนี้รับเงินเป็นดอลนะอะไรประมาณนี้สักนิดหนึ่งนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อเขาเข้ามาถึงหน้านี้เขาก็จะกดสมัครฟรีไปนะครับถ้าเกิดว่าเขาสนใจซึ่งอันนี้เนี่ยเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอ๋อยูล่าเนี่ยรับเงินเป็นดอลนะอะไรประมาณนี้คราวนี้นะครับมาถึงหน้านี้เนี่ยเขาก็จะสมัครแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมก็จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยสมัครแบบฟรีสมัครยังไงนะเห็นไหมฮะซึ่งก็จะสอนสมัครแบบฟรีซึ่งเมื่อเขาสมัครแบบฟรีเสร็จแล้วใช่ไหมครับในขั้นตอนถัดไปตรงนี้นะฮะเมื่อเขาคลิกเข้ามาเนี่ยขั้นตอนนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่3ปุ่มนะครับก็คือให้เข้าร่วมกลุ่ม Facebook นะครับแล้วก็ติดต่อเฟซส่วนตัวของผมเลยนะฮะก็คือถ้ามีคนสมัครเข้ามานะครับเขาก็จะติดต่อมาที่ Facebook ของผมนี่ฮะเฟซนี้เลยนะครับเฟซที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี่แหละนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็คือระหว่างที่เขาเนี่ยกำลังรอผมอยู่นะครับก็คือรอผมตอบทางเฟซอยู่ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมีคนทักผมมาเยอะมากเลยนะครับก็ต้องรอคิวเนาะเพราะว่าผมจะไล่ตอบทีละคนนะแต่ก็ไม่นานมากสักเท่าไหร่นะฮะก็ระหว่างนั้นเนี่ยผมจะมีเมนูนึงนะครับก็คือให้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนครับเมื่อเขาคลิกเนี่ยเขาก็จะมาดูคลิปนี้ของผมนะครับก็คือคลิปที่อธิบายว่ายูล่าคืออะไรนะครับแล้วก็ยูล่าทำเงินได้ยังไงเห็นไหมเอ่ยนี่นะฮะก็นี่นะครับเว็บไซต์ของผมเนี่ยผมได้ทำการทำเหมือนกับขั้นตอนให้กับคนที่เขาสนใจเข้ามาในเว็บเนี่ยได้ทำการสมัครยูล่าไว้แล้วนะครับแล้วคราวเนี้ยผมก็เว็บไซต์ของผมเนี่ยไปโปรโมทตามเว็บไซต์อื่นๆนะครับซึ่งเว็บไซต์ของผมนะครับมันก็ไม่ได้ติดหน้าแรกของคำว่างานออนไลน์อย่างเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นการหางานออนไลน์หางานออนไลน์หางานออนไลน์2018นะฮะก็ถ้าเสิร์ชคำนี้เนี่ยจะเจอเว็บไซต์ของผมเหมือนกันเห็นไหมฮะอยู่อันดับต้นๆเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่เสิร์ชคำนี้นะครับก็คือค้นหาคำว่าหางานออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ผมนะครับซึ่งทำให้ผมเนี่ยก็จะมีคนเข้าเว็บมาเยอะนั่นเองซึ่งผมเนี่ยเว็บไซต์ของผมเนี่ยติดหน้าแรกในหลายๆคำค้นหาเลยนะครับที่มันเป็นคำที่คนเนี่ยค้นหาเยอะทำให้คนเข้าเว็บไซต์ผมมาเยอะนั่นเองรายได้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่แนะนำใครเลยแล้วผมก็มีรายได้นะครับแต่มันเกิดขึ้นจากการที่ว่ารายได้พวกนี้มาจากการที่ผมโปรโมทไว้ในหลายๆช่องทางก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วคราวนี้ช่องทางเหล่านั้นเนี่ยมันยังโปรโมทอยู่ตลอดต่อเนื่องเช่นทำคลิปลง YouTube ก็มีคนเข้ามาดูเรื่อยๆเนี่ยก็ยังมีคนแบบคลิกเข้ามาในเว็บของผมแล้วก็มาสมัครสมาชิกผ่านเว็บของผมมาแล้วก็มาติดต่อขอรับข้อมูลกับผมเนี่ยก็ยังมีส่วนนึงที่มาจากตรง YouTube ด้วยทำให้ผมเนี่ยได้รับรายได้ส่วนนึงจาก YouTube ด้วยแล้วก็บวกกับว่าเว็บไซต์ของผมเนี่ยติดหน้าแรกๆในของ Google ในคำค้นหาหลายๆคำมันก็มีคนเข้าเว็บเพิ่มเข้ามาอีกนะครับมันก็ทำให้ผมเนี่ยได้เงินจากตรงนี้เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับมันก็เลยดูเยอะนะครับเพราะว่าผมโปรโมทไว้หลายช่องทางเนาะโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรานะครับมาทำการรวมรายได้ที่เกิดขึ้นดีกว่านะครับว่าเมื่อวานแล้วก็วันนี้ตอนเช้าเนี่ยผมสามารถทำเงินไปได้เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเนี่ยขอเช็คนิดนึงนะครับว่ารายได้เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่านะเพิ่มขึ้นมา2เหรียญนะฮะโอเคช้านี้เป็น10เหรียญแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาทำการบวกเลขกันเลยนะครับตัวเลขมันบวกง่ายนะครับขอไม่ใช่ขึ้นเลขเหมือนเดิมนะฮะ56นะครับบวกกับ10ดอลนะฮะก็เช้านี้นะครับผมทำเงินไปได้66ดอลลาร์นั่นเองนะครับไม่ใช่เช้านี้ครับเมื่อวานรวมกับเช้านี้เดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันดูนะครับว่า66ดอลลาร์นี้นะครับเมื่อแปลงเป็นเงินไทยแล้วเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินกี่บาทกันนะครับ
ก็ตอนนี้นะครับ1ดอลลาร์เนี่ยมันอยู่ที่32.90 บาทนะครับขึ้นมาอีกแหละนะฮะก็เดี๋ยวเรามาแปลงค่าเงินกันเลยนะครับ66ดอลลาร์นะครับ66นี่นะครับรายได้ของผมนะครับจากเมื่อวานแล้วก็ตอนเช้านี้รวมกันนะครับผมสามารถทำเงินไปได้ถึง 2,100 บาทนี่นะครับคือรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับจากการที่ผมเนี่ยทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตแบบ 100% เลยนะครับถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเห็นคลิปนี้นะฮะก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มันเงินปลอมหรือเปล่าใช่ไหมเงินปลอมหรือเปล่าเนี่ยตัวเลขตัวนี้เงินปลอมหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับก็คือหลักฐานการถอนเงินจากยูล่านะครับในช่วง2เดือนนะครับก็คือ2รอบที่ผ่านมาแล้วกันนับเป็น2รอบนะฮะที่ผมได้รับเงินจากยูล่ามาเนี่ย2รอบที่ผ่านมานะครับก็คือรอบแรกเนี่ย900กว่าดอลลาร์นะครับรอบที่ผ่านมาก็คือที่ผมทำคลิปรีวิวการถอนเงินนะครับเงินเข้า PayPal เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือ1,332 ดอลลาร์นะฮะรวมแล้วนะครับเงินที่ผมได้รับจากยูล่านะครับก็คือ 2,328 ดอลลาร์นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลงเป็นเงินไทยดูสักนิดนึงนะครับว่าไอ้เจ้า 2,328 ดอลลาร์นี้นะครับมันเป็นเงินไทยแล้วเป็นเงินกี่บาทกันนะครับ 2,328 นะฮะนี่นะครับก็คือเงินที่ผมได้รับจากยูล่านะครับ 70,000 RT เป็น 70,000 บาทก็พอนะครับถ้ารวมเลขข้างหลังด้วยเดี๋ยวจะดูเวอร์เกินนะฮะอ่ะนี่นะครับคือเงินที่ผมได้รับจากการที่ผมเนี่ยทำงานจากอินเทอร์เน็ตทำงานจากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่ายูล่านี้แบบ 100% เลยนะครับนี่นะครับก็คือเงินที่ผมได้รับนะฮะจากการที่ผมเนี่ยทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยนะฮะก็คือใช้อินเทอร์เน็ตทำงานทุกอย่างเนี่ยผ่านอินเทอร์เน็ตเลยนะครับนี่นะครับผมได้รับมาทั้งหมดแล้วนี่นะครับก็คือ 70,000 กว่าบาทนั่นเองก็สำหรับใครที่อยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าผมได้รับเงินจากตรงนี้จริงหรือเปล่านะครับจะมีรีวิวการถอนเงินอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะฮะทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาเลยนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ด้านล่างคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับจะมีรีวิวการถอนเงินจากยูล่าอยู่นะฮะก็มีทั้ง2ครั้งเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้รับความแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็สามารถดูทั้ง2คลิปได้เลยนะครับว่าครั้งที่1เนี่ยผมได้รับรายได้เท่าไหร่ครั้งที่2ผมได้รับรายได้เท่าไหร่นะฮะก็ตรงนี้นะครับในเรื่องของรายได้นะครับผมก็ขอการันตีเลยว่ายูล่าได้เงินจริงนะครับผมรับเงินมาแล้ว2ครั้งนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคกลับมานะครับก็คือวันนี้นะครับขอสรุปเลยแล้วกันนะครับผมสามารถทำเงินจากยูล่าไปนะครับ1วันกับอีกประมาณ8ชั่วโมงเนาะตีเป็นวันเดียวกันแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีช่วงที่ผมเนี่ยหยุดทำงานด้วยนะครับก็นับเป็นวันกับเวลาเดียวกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็เท่ากับว่าผมนะครับทำเงินไปได้66ดอลลาร์นะครับภายในเวลาเพียงแค่1วันนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจนะครับอยากจะรู้จักกับยูล่ามากขึ้นนะครับเพื่อนๆนะครับสามารถคลิกลงทะเบียนด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งด้านล่างคลิปนี้นะครับจะเป็นลิงก์นะครับที่พาเพื่อนๆไปสมัครยูล่าแบบฟรีนั่นเองนะครับซึ่งการสมัครแบบฟรีนี้นะครับจะเป็นการสมัครเข้ามาเพื่อขอเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับจะยังไม่ใช่การสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อเริ่มทำเงินกับยูล่านะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ฟรีเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับทำการสมัครยูล่าแบบฟรีเสร็จแล้วนะครับเพื่อที่จะเข้ามาขอรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่พาเพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับผมเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเองนะครับเวลาที่เพื่อนๆศึกษาข้อมูลอยู่แล้วเพื่อนๆเนี่ยไม่เข้าใจอะไรเนี่ยเพื่อนๆที่จะสามารถขอรับคำปรึกษาจากผมได้โดยตรงเลยนะครับเพื่อนๆสามารถถามมาได้เลยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะคอยตอบทุกคำถามทุกความสงสัยของเพื่อนๆเลยนั่นเองนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะสมัครยูล่าเข้ามานะครับแบบฟรีก่อนนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอไม่พูดอะไรให้มันยาวแล้วกันนะฮะก็ในการอัปเดตรายได้ในคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ